สวัสดีค่ะวันนี้ร้านช้างโมโตของเรานะคะก็มาแนะนำสินค้าที่น่าสนใจอีกเช่นเคยค่ะในวันนี้นะคะทางร้านได้นำตัวของ HSC i91 นะคะเป็นโมเดลใหม่ล่าสุดนะคะที่พัฒนาต่อยอดจากโมเดล i90 มานะคะวันนี้นะคะเรามาจะมาดูกันว่าเปลี่ยนแปลงตรงไหนบ้างนะคะมาดูกันเลยในตัวแรกนะคะตัวนี้เนาะที่หยิบยกขึ้นมาในเรื่องของสีสันลวดลายตัวนี้ถือว่าสีสวยมากเลยค่ะโดยสีแรกนะคะจะเป็นสีไตคัลเลอร์ค่ะเป็นสีเงานะคะหรือสีกลอสนะคะดูในเรื่องของเส้นสายลวดลายนะคะสวยงามมากตัวนี้นะคะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นสีดำด้านนะคะจะเป็นสีแมตต์เลยส่วนตัวนี้เหมือนกันค่ะจะเป็นสีดำด้านเช่นเดียวกันนะคะเรามาดูในเรื่องของระบบภายในกันดีกว่าค่ะที่ต่อยอดจาก i90 มานะคะตัวนี้จะมีในเรื่องของช่องลมที่เปลี่ยนไปนะคะในเรื่องของแว่นตาจะสไลด์ได้อยู่ทั้งหมด3ระดับนะคะแบบธรรมดาแล้วก็สโลปมาอยู่ข้างหน้านะคะสโลปมาได้ตามขนาดไหนดูจากตัวนี้เป็นตัวอย่างเนาะตัวนี้จะสโลปมาได้ปิดฟูลใบหน้าของเราได้เลยค่ะแล้วก็จะเป็นสายล็อกแบบควิกล็อกนะคะปลดไวใช้งานง่ายค่ะสำหรับลูกค้าที่ไม่ค่อยชอบในเรื่องของสายรัดดีลิงนะคะจะประมาณนี้แบบนี้นะคะควิกล็อกง่ายๆใส่สบายสบายเลยรุ่นนี้นะคะจะได้มาตรฐาน ECE 22.06 ตัวใหม่เลยนะคะมาตรฐานใหม่ล่าสุดของทางสากลเลยในราคา 9,500 บาทตัวของวัสดุนะคะก็ยังจะเป็นวัสดุเดิมที่เป็น Advanced Polycarbonate Shell นะคะตัวชิลเช่นเดียวกันค่ะเปิดใช้งานง่ายมีเดือย2ข้างเปิดขึ้นมาใช้งานได้เลยน้ำหนักนะคะตัวนี้จะอยู่ที่ 1,850 กรัมบวกลบไม่เกิน50ค่ะลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อมาได้ที่เพจ Facebook ร้านช้างโมโต LINE @ช้างโมโตนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย